ทุกคนนี่ถ้าเกิดเราค้นหาคำว่า Space 109ที่ลำพูนนะฮะเราก็จะเจอร้านคาเฟ่นี่เป็นแนว co-working space นะฮะมานั่งทำงานได้เรากดเข้าไปนะทุกคนใน Google Map นี่ฮะทุกคนจะขึ้นหมดเลยครับทุกคนจะเป็นถนนลำพูนดอยตินะฮะดอยติจะอยู่แถวนี้ด้วยทุกคนนี่ฮะเป็น co-working space นะฮะ working workplace ที่ทำงานไปด้วยกินกาแฟอาหารมีอาหารน่าทานอร่อยทุกคนนะฮะนี่มาอุดหนุนได้เลยนะครับนี่ฮะ Space 109อยู่ติดกับโรงแรมแกรนด์ปาแล้วก็ห้างช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าของลำพูนนะฮะทางไปเชียงใหม่นะฮะนี่ฮะนี่ฮะทุกคนครับรถมาตรงนี้จะเป็นลำพูนดอยติใช่ไหมแสดงว่าเรายังไม่มีเวลาไปสักการะนะฮะพระพุทธรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยทุกคนนะฮะอร่อยมากทุกคนกินโชว์ให้ดูนะจ๊ะอร่อยแกงกะหรี่ร้อนๆนะทุกคนชาหอมชื่นใจกลมกล่อมมากเลยทุกคน Space 109น้ำซุปมาม่าเขาน่าทานมากนะฮะอร่อยมากประเทศมามากเลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนสุดยอดจัดจ้านเข้มข้นอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนมาทายกันดีกว่าดอกไม้ประจำจังหวัดลำพูนคืออะไรดอกทองกวาวเคยได้ยินไหมดอกทองกวางเป็นเพลงดังสมัยก่อนอดีตรักดอกทองกวางถ้าต้นไม้ประจำจังหวัดต้นอะไรต้นก้ามปูหรือว่าต้นจามจุรีแดงแล้วนะต้องพันสีแดงด้วยนะเขาบอกซุปสาหร่ายทะเลอร่อยมากย้ำอีกทีหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดลำพูนคืออะไรเขาใช้คำว่าโคขาวแต่ถ้าเป็นสัตว์น้ำเขาใช้เต่าปากเป็ดทุกคนเต่าปากเป็ดต้องไปเสิร์ชหาใน Google แล้วล่ะหน้าตาเป็นยังไงอร่อยมากนี่ฮะทุกคนมือถือเมมเต็มเวลาถ่ายไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกถูกไหมฮะลบเมมไปเยอะแต่เวลาถ่ายมันก็ไม่ได้เยอะตามที่ก็เลยกลายเป็นมันตัดไปฉะนั้นเนี่ยทุกคนอย่าตกใจนะชาวโลกถ้าเกิดเราถ่ายอะไรอยู่เป็นคลิปสั้นเนี่ยแสดงว่าฟ้าดินลิขิตให้เป็นคลิปสั้นไปโดยอัตโนมัติแต่ก็มีคลิปยาวอื่นๆนะฝากติดตามทุกช่องทุกคลิปของช่องนี้เลยนะครับการบอกต่อสิ่งดีๆครับทุกคนนี่ครับทุกคน Space 109นะครับตั้งแต่8โมงถึงทุ่มทุกคนกำลังหาคีย์การ์ดไปหล่นที่ไหนก็ไม่รู้โรงแรมมัวแต่วิ่งไปวิ่งมาหาทุกคนครับดีที่มือถือไม่หายเพราะมี2เครื่อง2ช่องกำลังดูตามพื้นอยู่นะครับลุ้นกันว่าจะได้คืนไหมถ้าเกิดหายนะฮะหล่นล่วงไปก็ต้องแสดงความรับผิดชอบหรือว่าไม่ได้ดึงออกมาแต่จำได้ว่าเราใช้คีย์การ์ดกดประตูเปิดออกมาตรงสระว่ายน้ำนี่ฮะทุกคนเอามาลุ้นกันนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ดึงบัตรออกมาแต่มันมีตอนที่กดประตูอ่ะเป็นช่วงที่ออกมาช่วงประมาณ10โมงที่มาคุยกับ MD ผู้จัดการหรือเปล่านั่นคือที่จุดที่
ตอนกดใช้ก๊าซตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนั้นเวลานั้นที่เป็นคือเราจะลืมไหมฮะทุกคนว่าครั้งไหนที่ออกมาแล้วใช้คีย์การ์ดกดประตูด้านล่างแต่คิดว่าขอให้เป็นอย่างหลังนะฮะก็คือเราไม่ได้เอาออกมานะครับเพราะหยิบมือถือมาแล้วก็เปิดประตูเลย2เครื่องนี่ฮะเรามาลุ้นกันทุกคนถ้าใครเก็บได้ก็คงจะคืนโรงแรมเนาะนี่ฮะทุกคนเราไปทางนี้เนาะข่าวดีหาว่ากุญแจเราหล่นที่ร้านอาหารนะฮะเวียงยองฮะทุกคนนี่ฟิตเนสนะฮะทุกคนคุ้มค่ามากว้ายมีผู้ชายมาเล่นฟิตเนสด้วยอ่ะนะฮะมีน้องๆ น่ารักมาฝึกว่ายน้ำทุกคนนี่ฮะนี่มีความเป็นแกรนปาเบเกอรี่แอนด์พูลบาร์นะหล่นที่ร้านอาหารจริงๆด้วยเมื่อกี้ว่าจะแวบเข้าไปถามแล้วเหมือนกันแต่ไม่คิดนะฮะว่าเราจะไปหล่นที่ร้านอาหารนะครับทุกคนยังไงก็ดีใจฮะที่ได้คืนหลุ้นกันเห็นไหมฮะเรามาลุ้นกันแต่ตอนที่ลุ้นกันเยี่ยวลาดเนี่ยไม่ได้ถ่ายฮะอารมณ์นั้นก็เดินหาไม่มีอารมณ์จะยกมือถือถ่ายว่าฉันทำคีย์การ์ดหายอะไรประมาณนี้นี่ตอนเช้านะฮะ 7:00 เช้าเบรกฟาสต์จะอยู่ตรงนี้เลยอาหารเช้าแล้วเราก็นี่เวียงยองคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับนี่ฮะกาดลำพูนจตุจักรจำได้ไหมเราเดินมาตรงนี้นี่จ้าทะลุกับทางไปอาหารเช้านะฮะนี่ฮะอันนี้คือเวียงยองนะฮะคุณภาพมากๆเลยทุกคนคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะฮะนี่ฮะเวียงยองคาเฟ่ทุกคนขอบคุณนะลูกนะโชคดีนะครับนี่เราได้คืนมาเลยอย่างทุกคนปีกานี่ครับทุกคนนี่คือช่องแห่งความสุขช่องแห่งโอกาสนะครับในการที่จะบอกต่อสิ่งดีๆทำความดีนะฮะทุกคนเพื่อจะได้ให้รู้ว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมาที่ความจริงใจน้ำใจไมตรีกันเลยนี่ดอกหลิวทุกคนต้นหลิวไม่ใช่ดอกหลิวต้นหลิวนะฮะนี่เฟื่องชมพูฮะนี่เฟื่องชมพูไม่ใช่เฟื่องฟ้านะจ๊ะอันนี้แพงพวยนะครับกลับมาที่ทางเข้าสระว่ายน้ำที่นี่จะมีตึก A ตึก B ที่ลานจอดรถเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็เราอยู่ตึกในส่วนที่เป็นรีสอร์ททุกคนนี่ฮะทุกคนนะฮะนี่คือความเป็นแกรนด์ปานะฮะขึ้นมาแล้วได้กุญแจคืนแล้วมีความสุขแล้วสิทีนี้ถึงบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังนะครับทุกคนนี่ครับห้องหรูเลิศทุกคนยาวเฟื้อยเลยทุกคนนะฮะห้องนอนสบายกว้างใหญ่ไพศาลยาวมโหฬารทุกคนนี่ฮะโซฟาเบดทีวีตู้เย็นหลังใหญ่นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามบอกต่อสิ่งดีๆกันต่อไปนะครับ